ผมเขาหน่อยค่ะแม่ที่พี่ว่าคนนี้นะจะแมนคนที่ขาแม่ฮะเนาะบอกเบิ่งหน้าตาเราเจ้าบ่ขาแม่สวัสดีพี่น้องหลังจากที่ออกมาจากพนมไพ่เนาะก็สิไปอีกบ่อนนึงก็คือพระธาตุกอมเขาหน่อยแต่ว่าก่อนที่จะไปพระธาตุกอมเขาหน่อยคุณลุงพามาเบิ่งเขื่อนยะโสธรก่อนเนาะอันนี้แม่น้ำซี่เนาะที่คุณลุงอ่ะเนาะนาเขื่อนอยู่ทางใดคุณลุงสายหรือขั้วนี่เขื่อนเขื่อนอยู่ขั้วมือเนาะนี่ไต่เขื่อนจอกไล่ลิจอกหรือผักตบผักตบผักตบนี่เคยเบิ่งในส่องเอิร์ธสดสื่นอยู่ที่เพิ่นเอามาตากแล้วก็ตัดเป็นถอนๆแล้วไปเห็ดใส่กองโฟใส่กองแท่นโฟมเด้ที่เพิ่นใส่แก๊สแพ็คห้องเงี้ยค่ะนะแวะเบิ่งเขื่อนจักหน่อยพี่น้องไฟหยะโซทอนไฟส่งน้ำและบำรุงหักษาที่1โครงการก่อสร้างและบำรุงหักษาพัฒนาลุ่มน้ำต้นรางและระบายต้นรางเสียงเอียงเสียงน้ำตกบ่เสียงน้ำตกลายตาโอ้นี่ทางน้ำตกเอ้าเขื่อนอยู่นี่วะคุณลุงโอ้เก็บน้ำอยู่นี่โอ้จะได้มาที่กันน้ำต้องอยู่ทางสายนี่อ๋ออันนี้ทางระบายน้ำไต่เขื่อนเนาะประตูระบายนี่มันไต่เขื่อนโอ้ลายตาสูงเติบด้วยนี่บุญมาผักตบคือระดับน้ำอ๋อแล้วก็นี่ปอยคราวนี้อันนี้คือนี่เป็นประตูมันเลยเนาะค่ะอันนี้อ่างเก็บน้ำเนี่ยโซทอนพี่น้องดูสมพ่ออะไรเพิ่นจึงเอาไปประยุกต์เป็นเครื่องใส่ทีก็ให้เกิดประโยชน์เพราะว่าไล่ลีผักตบเนาะไล่แถไล่วะเอาไปต้มให้หมูกับจักว่าใดนะบุญมาได้พักตบใหญ่คุณอาแท้นันตายป้าคือสิลายน่าจะเห็ดอันนั้นเนาะน่าจะเห็ดเอาไห้บุญมาเอาขนมเอายังไห้แล้วก็ตีหัวบุญมาเนาะยานบ่อีม จึงเขาก็สโลแกนกลมเขาหน่อยค่ะแม่ด้วยพี่เนาะตอนนี้มาหอดเรียบร้อยเนาะก้มเขาหน่อยค่ะแม่นี่เคยได้ยินในนิทานหรือว่าเคยได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่เราเคยเห็นตามคลิปเนี่ยเนาะและก็มีล่ำเรืองเด้ล่ำเอิ้นว่าล่ำรองบ่เคยเห็นเป็นในล่ำเรืองทีเพิ่นว่าถึงก้มเขาหน่อยค่ะแม่มาสาดก้มเขาหน่อยค่ะแม่ที่พี่ว่าคนนี้นะจะแมนคนที่ขาแม่ฮะเนาะบ่เบิ่งหน้าตาเราเจ้าบ่ขาแม่กำกับปั่นติดข่าวนี้นะจะเป็นข้องแถเนาะแล้วมีกามทองพร้อมได้บุญมานาจะแม่นลูกเนาะแม่นี่บ่หูด้วยพี่น้องหูทางด้านลักนาจะบ่เกี่ยวเนาะนี่กลมขน่อยค่ะแม่กับกลมขน่อยเป็นเศร้าไห้เศร้าหน้าเห็นบ่พี่น้องเพราะนิทานเรื่องนี้ได้ยินตั้งแต่หน่อยมาแล้วเนาะก็เลยพ่อสิเข้าใจเรื่องเล่าก้มขาหน่อยหมายถึงเศร้าหายเศร้าหน้าที่ไปเห็นให้เห็นหน้าบ่มื้อนั้นรู้สึกว่าก้มขาหน่อยหันไปเห็นหน้าตั้งแต่เสาไปท้ายหน้าและที่นี่หันปกติหันแม่นลูกซะไอ้ปกติหันเมียสิไปส่งเขาแต่ว่าเมียถือผ้าแม่นบ่มีบ้างเคยได้ยินบ่แล้วที่นี่แม่หันละไปวัดเนาะบัดนี้แม่ก็มาแต่วัดแล้วพัดเมียพัดบ่ได้ไปส่งเขาเมียเจ็บท้องคือว่าประมาณนี้บ่คันจือบ่ได้ก็ขอโทษพี่น้องหลายๆเด้อเท่าที่สิพ่อแบบนึกได้ฮะนะแล้วที่นี่แม่ก็เลยว่ามาเอาเขาหยัดใส่ติ๊บก็เอาติ๊บหน่อยแล้วก็ยัดใช้เนาะเอาไปเผาๆก็เอาไปให้ลูกพอไปหอดลูกก็หิ้วเขาแห้งเนาะ
เอาเขาไปส่งสาหิ้วเขากับหิ้วเขาเอาพัดเอาติบหน่อยไปส่งให้เนาะบ่ทันได้นาได้ล้างยังตีแม่ก็ตีแล้วเราจึงไปนั่งกินเขาบัดกินผัดบ่มืดบ่มืดแล้วก็เลยว่าสํานึกผิดบ่ไปปลุกแม่แม่ก็บ่ตื่นเลยเนาะแล้วคุณลุงเพิ่นว่าหลังจากนั้นกล่อมเขาหน่อยนี่เพิ่นก็เลยมาสร้างเป็นถาดกล่อมเขาหน่อยค่ะแม่บ่ได้ยินว่าจังซั่นเด้อพี่น้องอันนี้เท่าที่ทิปจื้อได้ได้ทาทิปเว้าบ่ถือกะพี่น้องคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาเด้อถาดกล่อมเขาหน่อยไปเบิ่งบ่ได้ฮู้ได้ว่าสิมีถาดกล่อมเขาหน่อยเคยได้ยินแต่ในคลิปในยังมาก่อนศูนย์บริการนักท่องเที่ยวถาดกล่องขน้อยเทศบาลตำบลตาดทองเดี๋ยวรับให้อีกทีนึงโอ้ยดูดิดูดิโอ้นี่เป็นถาดที่ลูกชายไปห่นก่อเองกับมือเลยเป็นบ่คุณลุงโอ้หลายร้อยปีเพราะเพิ่นเอางวนฟัดมาไว้เนาะหลายร้อยปีแล้วอากาศค่อนข้างว่าร้อนนะพี่น้องถามเพิ่นเลยว่าถอดหมวกบ่เพิ่นว่าบ่ถอดก็ได้มันร้อนมันร้อนเกี่ยวกับเกี่ยวกับโบสถ์เขาอันนี้เป็นสถานที่อันนั้นรู้สึกว่ามันบ่แม่นวัดเนาะแม่นถูกต้องเกี่ยวกับบ่ต้องถอดเพราะว่าบ่แม่นวัดบ่แม่นวัดจังนั้นมาจุดเลยขึ้นมาบางคนเราจะมาขายพามาจะใส่กันเนี่ยมาตลาดเอ็ดครับตลาดเอ็ดที่อยู่เพื่อใดสวัสดี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 อันนี้ก็เก่าแก่พร้อมเดียวกับพระธาตุเลยบ่คุณลุงโอ้เก่าแก่พร้อมเดียวกับพระธาตุหลายเถื่อนไม่ถูกคุณหมายถึงว่าเป็นตะบุญหน้าหลายเถื่อนโอ้พระธาตุนี่เก่าโดยพระธาตุอันเก่าอยากเอี้ยงเอี้ยงหน่อยนึงเนาะแม่นมันก็หลายปีแล้วเนาะบัดนี้ก็กันนั่นนิดนึงพวกบ่งต่างๆนี่ก็คือมาบูรณะทีหลังโอ้แต่บ่งดอกไม้ดอกหยังไอ้ก็ของเก่าบอนดอกไม้บอนประดับของเก่าลายเก่าบอนใบมีร้อยแตกเขาก็จะมาส่งแซมอ๋อเขาก็เอาปูนมาใส่พวกศิลปากรก็มาส่งแซมส่วนลายก็สิเป็นหุบปันควายเนาะเพราะว่าแต่ก่อนใส่ควายท้ายหน้าเนาะเขามาถวายแมนโดยถูกงัวลูกควายเนี่ยเขาไอ้เกี่ยวกับเรื่องท้ายหน้าเกี่ยวกับการเกษตรผู้สร้างซื้อทองซื้อทองในผู้สร้างพระธาตุองค์หาแม่ตายแล้วไม่เอ็ดพระธาตุเก่าแก่สดใสนั่นนี่นี่บรรจุอัฐิของแม่แม่นของแม่อัฐิอยู่ในของแม่ต้นใหม่ขึ้นถึงป้าลอยพี่ยังๆอยู่สไลด์อันนี้นี่สิกลุ่มด้นเนาะคุณลุงเนาะแม่นๆที่เป็นหินอันนี้นะเจ้าทิพย์ขึ้นมาที่หลังแล้วมันก่อนพอเขาบูรณะมาเรื่อยเลยจะบูรณะไปเรื่อยๆนี่พวกนี้เป็นเซมาบ่เป็นเซมาเซมานี่นี่บ่เป็นแผ่นหินเป็นแผ่นน่ะโอ้อันนี้บ่แบบอยู่ในวัดน่ะนะนี่พวกหินนี่ในตัวนี้อ๋อหินอ่อมทั้งนั้นน่ะอยู่บนน้ําเนาะอันนี้ดินมาถมตะกอนมันก็ติดตามกว่านี้คิดว่ามีตั้งแต่4ด่านบ่แม่นมีบักหลายพุ่นน่ะแสดงว่าแต่ก่อนนี่ต้องมีหัววัดแล้วนี่แม่นพระธาตุออมตะกอนเป็นวัดนั่นแหละตะกอนเป็นวัดแม่นบ้านมันนั่นแหละกลางทุ่งนาติดที่เป็นหน้าแถวนี้ล่ะบางนาหน้าหมอทองซื้อทองหน้าเพิ่นน่ะบ่เอออยู่แถวนี้แหละหน้าคิดว่านะน่าจะเป็น FC บ่เป็นหยังไปยุ่นบ่ฮัลโหลโดยสบายดีครับทิพย์สวัสดีครับโดยสวัสดีค่ะไปใกล้สิหวัดหลานตอนนี้มาอยู่ก่อนที่เขาคนไปเรียนหาหมู่ที
โอ้แต่ว่าหนูออกมาแล้วหนูอยู่เนี่ยโซทอนชิบออกไปแล้วค่ะ2479ในวันนี้เพิ่นมีข้อมูลขึ้นทะเบียนซื้อครับน่ะที่จริงไงประธานมันขึ้นมาตลอดแล้วเกิดมาก็ได้ยินแล้วเนาะโอ้ยผมก็เกิดอยู่นี่นะผมก็70กว่าล่ะโอ้เพิ่นอ่านว่าพระราชตาทองเหรอ71ชัด76เออนั่นแหละลูกหันซื้อยังก็ลูกฮะซื้อทองทองดำบ่ทองทองซื้อบ่ซื้อทองซื้อเออซื้อทองพระธาตุตาทองเนาะตำบลตาทองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรทองบักทองเดี๋ยวลองอ่านเบิ่งประวัติเพิ่นเนาะประวัติพระธาตุตาทองตามแม่นๆครับครับใช่ฮั่นแหละสถาปัตยกรรมสร้างขึ้นในทศตวรรษญาติกินบ่อีมันยังไม่ได้กินเลยกินบ่ได้เลยข้าแม่ล่ะข้าแม่เรากินบ่ได้เลยข้าแม่เรากินบ่ได้กินได้คำเดียวก็แค้นเลยที่เราตัวเองไม่อิ่มไงความหิวความเหนื่อยเนาะว่าแม่ใส่ไม้หน่อยมันน้อยกองน้อยว่ามันคือบ่กองใหญ่มาให้กินซั่นเด้อเด้อโทษให้แม่ซั่นแล้วบัดนี้ใส่ซั่นโมโหเอาแอกก็เลยโพดแอกจากข้อควายแล้วมาตีแม่คุณยายทายเห็นกล่อมขน่อยต้องไปเบิ่งอยู่หันบุฟเฟ่ต์เด้กะสิมีหลายดิทักมาซะเยอะเลยลาดส้มตำลาดลาบบ่ตอนบ่ทันได้กินเด้ตักว่าหลายมามุ่นมาลองมาอ่านเบิ่งประวัติเนาะประวัติถาดตาทองตามหูปัตตัญกรรมสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่24เอาอ่านต่อเลยเอาและอาจจะมีความเกี่ยวเนื่องกับนิทานพื้นบ้านเราสืบกันมาว่าเมื่อผู้คนในแถบอำเภอรัตนบุรีทราบข่าวกับการบูรณะพระธาตุพนมจึงได้พร้อมใจกันรวบรวมวัตถุมงคลสิ่งที่มีค่าเพื่อนำไปบรรจุไว้ในพระธาตุพนมแต่เมื่อเดินทางไปถึงบ้านตาทองได้พบกับชาวบ้านสะเดาตำบลตาทองทีไปสวยบูรณะพระธาตุเดินทางกลับมาบ้านเพราะการบูรณะพระธาตุพนมได้เสร็จสิ้นแล้วผู้คนเหล่านั้นจึงได้พร้อมใจกันสร้างเจดีย์บรรจุของที่มีขาที่ต้นนำมาชาวบ้านสะเดาจึงได้นำถาดทองที่ใส่อัญเชิญของมีขานำไปบรรจุในพระธาตุพนมมาลองหลับของมีขาที่ชาวอำเภอรัตนบุรีที่จะนำไปบรรจุไหวที่เจดีย์กำลังสร้างจึงได้เรียกพระธาตุตาทองหรือธาตุทองลักษณะปัตตัญกรรมพระธาตุตาทองเป็นเจดีย์ทรงมณฑป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 ยอดบัวสี่เหลี่ยมยอดบัวเหลี่ยมในพังสี่เหลี่ยมจัตุรัสสร้างกออิฐปูนอิฐถือปูนส่วนฐานตอนหลังเป็นฐานเคียงล่องหลับสั่นสุดทานบัวถองใหม่ลูกแก้วลูกของไก่อกไก่ส่วนมนทบมนทบถ้ำโยเก็ดมีสุ่มผะทั้งหาบ่ทั้งหาหรือสี่สี่ด้านเนาะด้านยอดสุ่มโค้งแบบสุ่มนานางภายในประดับปูนปั่นไล่พันปรึกษาเสาสุ่มทำลายแสงตะวัน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 เนาะประดับกระจกส่วนยอดเป็นบัวเหลี่ยมทำโยเก็ตเป็นลูกบัวเหลี่ยมมีเครื่องยอดสอนกันสามสันยอดแหลมยอดแหลมโดยรอบมีใบเสาสะเมาเสาเซมาสมัยธรวดีสะเมาสมัยธรวดีและกลุ่มเจดีย์ไล่จำลองธงบัวเหลี่ยมด่านนาพระธาตุตาทองมีอูบมุ่งแบบพื้นถิ่นอีสานในพังเหลี่ยมจัตุรัสลักษณะเป็นหองสี่เหลี่ยมล่างคาด้มเอ็นลาดสอบเข่าหากันสันล่างคาประดับปูนปั่นรูปหนักหยอดล่างคาในตอนกลางเป็นเจดีย์ขนาดเล็กภายในประดิษฐานพระพุทธาหูปูนปั่นปังม่านวิใส่พี่มือสางพื้นบ้านอีสานพื้นบ้านถิ่นอีสานเอกลักษณ์ของพระธาตุตาทองคือการออกแบบรูปทรงเจดีย์ที่สวยงามและเป็นพระธาตุแห่งหนึ่งที่อาจจะเกี่ยวข้องกับนิทานเรื่องกอมเขาหน่อยค่ะแม่อีกทั้งมีประวัติอ้างอิงเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สร้างพระธาตุพนมการ
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระธาตุตาทองในรัชกาลในราชกิจจานุเบกขาวันที่อ่านบ่ได้10เก่าบ่ใช่27กันยายน27กันยายน2479 479และประกาศกำหนดเขตที่ดินในราชกิจจานุเบกขาวันที่อันนี้ก็อ่านบ่ได้15มกราคม2552เนื้อที่1ไร่1งาน59ตารางวาโบราณสถานแห่งนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดในปีพ.ศ. 2545ผู้ใดบุกรุกทำลายโบราณสถานมีความผิดตามกฎหมายสำนักศิลปากรที่9อุบลราชธานีโอ้ขึ้นกับอุบลบ่ขึ้นกับอุบลสำนักกรมศิลปากรนี่ขึ้นกับอุบลอันนี้มันเป็นแผ่นแล้วก็เป็นอันนี้ลงไปแล้วเพิ่นจึงทาสีดำใส่เนาะแกะสลักนี่ก็คือกล่อมขน้อยค่ะแม่อ่านแล้วก็งุ้งๆอยู่แต่เข้าใจง่ายก็คือกล่อมขน้อยค่ะแม่เนาะป่ะประมาณนี้พี่น้องพระธาตุเก่าแก่กันแต่ว่าบูรณะที่หลังนี่ตอนเขาที่เราจะเอาไปบูรณะพระธาตุพนมอ่ะนะออกแต่ถาดกล่อมขน้อยตอนนี้มาแหวกที่ตลาดพี่น้องล่องมาเราเบิ่งว่าตลาดอยู่ฝั่งไทยแบบตลาดที่เป็นตลาดปันหวานสิมีเฮ็ดค่ายบ่คุณลุงว่าสิซื้อเฮ็ดค่ายปนให้กินคือเบิ่งว่ามีบ่เมื่อนั้นก่อนสิมาน่ะแกกินเฮ็ดค่ายแต่ว่ากินน้อยเดียวเนาะเดินทางเลยเด้พี่น้องป้าฮ่าป้าคือมาเรื่องแท้ป้าเรื่องดิมาดูโอ้นี่ไงหาจ้าคิดด้อยจ้าครับคิดด้อยเขาคนคล้ายเป็ดขีดลูกคั่วหงามขนาดเลยงามลิ้นอ่ะเป็ดตัวยางมันคะแนนเป็ดไก่พ่อเอ๊ะอันนี้มันยังหน่อยนี่นี่บอกเคยเห็นนะคุณวะดอกยังโอ้นี่เดี๋ยวเฮ็ดไข่มันบานเลยมันดีละเบิดมันดีแต่ดีละพอมันอันไปต่อมันหาพอค่อยเห็นมันดอกเนาะคนเนาะเอาเมื่อที่ไหนเราโรยไทยร้อยตามถึงน้องหาเอาอยู่บ่ผ้าเผื่อเขาเห็นมืออื่นเสาคุณบ่เป็นยังก็ซื้อเลยซื้อไว้มันสีบอนันก่อนบ่บอเล็กก่อนบ่มีเด็กเจ้าผู้อยากเห็นไรบัวอันนี้บ่ไรบัวนะเอา2จานที่บ่เงินจังได๋จานนึง2จาน2จานไว้3ติ๊บเป็นจานนึงก็ซื้อไปครับอันนี้บ่ไรบัวนะเออได้ไปตามอีกโอ้ตามก็ได้พันก็ได้ก็แสดงว่าบ่เคยเห็นซั่นติเนาะบุญมาอืมอันนี้เอิ้นว่าไรบัวอันนี้คือแก่แล้วก็มันเป็นเล่มแหลมแบบนี้แสดงมันร้อนอ๋อคันเป็นอันนี้ละแกมันเป็นรสชาติจังได๋กินดิบเลยบ่ดิบก็ได้ได้ค่ะดิบเดินก็ได้เขาอยากกินก็ปนก็ปนเองก็ได้เอางัดตำไรบัวตำไรทะเลดิก็ยังใส่มันเขาใส่แบบอันนี้มันหายากดิโอ้แล้วก็เลยใส่แกงมันโอ้นูก็เข้าใจว่าไอ้นั่นเอิ้นว่าไรบัวอันนี้ดอกยังเนี่ยดอกขาโอ้ดอกขาเด้ผักตูบโมบก็มีได้บุญมาเพิ่นยังกินอยู่นะผักตูบโมบเท่าไหร่ก็อร่อยนึงจ้าพออันเดียวก็พอแล้วมั้งแล้วก็แล้วพอครับเลยพอนะค่ะเอาอีกหรอพอแล้วอันเดียวเอาอันนี้มั้ยฮะเอาอันนี้เอาน้ํา30บาทพอแล้วเอาอันเดียวแหละเอออันเดียวอันนั้นเท่าไหร่หนูจ่ายแล้วหนูจ่ายแล้ว30บาทเราไปกันเบอร์30บาทพออันกูจ่ายแล้วพอจ่ายแล้วจ่ายแล้วจ่ายยัง101จ่ายแล้วนี่จะจ่ายทอนแต่เจ็ดสิบบาทแมนทอนเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวเป็นแบบไปเราก็ได้หรอ
อันนั้นต้องเอาขึ้นแม่รอน่ะเอาขึ้นอันหกอันน่ะพ่อเอาทำให้หนู10บาทเป็น8สิเนาะพี่เนาะขอบคุณค่ะใครยังบักโอ้ยพี่ข้ากับพระท่านมากเหรอเนาะมันมีอย่างเราตียางมาตะเบิงอยู่คุณพระไทยโหเป็นตลาดแรกเนาะตอนนี้กระบายโอ้ดอกกระเจียวเพิ่นเอามาแบบนี้เลยเนาะโหเพิ่นพุดจังซี่มาเลยเพิ่นมาปั้นดอกใหม่เลยดอกกระเจียวเพิ่นปลูกได้อันนี้อือกระเจียวนี่ก็ซื้อเดือนละ2หน่วยกินมื้อ2ฮะเดือนไปกินกระพวกนึงนะมื้อ2กินกระพวกด้วยได้อื่นบ้างมีบ่มีบ่มีแม่ข่าวทันได้มาเนาะตอนนี้ยังเว้นอยู่ตอนนี้หักกระบายมู่ขันทองจันทร์150ค่ะแบบไหนพ่อเนื้อกรอบกรอบจะตอนยังบ่พ่อมันได้กินโดนแล้วก็มีไฟฟิตแห้งเสียด้วยนะพี่วันโอ้ที่แข็งน่ะจะล่างมาดูน่าที่แข็งอ๋อมันกินนะชิมบ่อันนี้เสียบนี่เสียบก็กินนี่กินได้เนี่ยอันนี้มันบ่แสดงว่าบ่เคยเห็นไม่ได้ขันมาต้องลอกอันนี้อีกบ่กัดกินธรรมดาบ่ได้ลอกลอกวะบ่ลอกมันคือเนี่ยแหละกรอบมันกัดซื่อๆอยู่มันซื่อๆนี่ก็กรอบแต่มันสิกรอบกว่าอันกานวัวเนาะเสือกๆมีไส้แกงนะเสือกโอ้เอาไปแกงเหรอมันถือได้เนี่ยหายะมันต้องแกะเปลือกมั้งแกะก็ได้แล้วแต่แกะแต่ห้องมันอันนี้บ่ขาดบ่แกะเริ่มแกะละมั่วมั่วที่สิแซ่บแต่หอยมันเอาไปกินกับตำหมูมันสิแซ่บเนาะเด็ดเอาไปตำทะเลเนาะไปตำเองนี่แหละเอาซื้อกุ้งซื้อไปตำไปเรื่อยตอนนี้ลูกร้านเดียวลูกบอกว่าลูกมากินหนีประจำคิดว่าหานี่เคยมากินหนีประจำแล้วก็ลูกติดใจหานี่บ่แม่นได้เพิ่นว่าเพราะว่าฮู้จักแต่หานี่หานเดียวมันติดมือแล้วนี่กินกันนี่ไงล่ะอย่างไงเครื่องเครื่องปรุงค่ะพ่อแซ่บได้บ่มาเอาเส้นคุณเส้นไปเส้นก๋วยเตี๋ยวคุณเส้นเลยเตี๋ยหือคุณเส้นเลยเตี๋ยต้มยำบ่คือว่าเพิ่นปรุงให้เฮาเรียบร้อยไสเป็นก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยมั้งก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือบ่โอ้มาละเข้าไปกินได้เลยแม่นแซ่บแล้วดีเลยไม่ต้องปรุงอย่างเลยมันติดมือลายบัวป้าเส้นนี่มันกินมื้อเส้นนี่ท่านกินหอนๆมันตัวสวงสวงเลยพี่น้องลองเฮ็ดเบิ่งเด้อเวลาแบบเดินทางจังซี่นะถ้าได้กินอาหารหอนๆสิสวงเลยสดงามหอนๆสวงมันบ่ต้องปรุงเลยมันกับบริต่างกันได้บุญมาหมูแม่นบ่อันนี้หมูอันนี้เนื้อก็คือกันจะได้ลูกชิ้นเนื้อก็ได้ลูกชิ้นปลาโอ้นั่นนั่นบ่ลูกชิ้นปลาก็ได้หมดนี้อ๋อคันบ่รวมหั่นได้แต่ลูกชิ้นอย่างเดียวได้บ่ได้มีเนื้อหมูก็เลยเอาแบบรวมก็เลยได้จังซั่นนะมาเลิกหนังของแซ่บมีใหญ่ใช่ไหมมีใหญ่มีใหญ่มีใหญ่แสดงแกบอกว่าเขากินอาหารเนาะ
หลังจากที่กินข้าวเที่ยงเรียบร้อยแล้วคุณลุงก็พามาส่งอยู่ที่พักแล้วเพิ่นก็กลับออกไปตอนแรงหรือว่าตอนเย็นเพิ่นจึงสิกลับมาหาเผื่อออกไปกินข้าวกามื้อนี้ฮากะฮู้ว่าพระธาตุกลมข้าวหน่อยนี่มีอยู่จริงแล้วก็มีอยู่ที่ยะโซผ่านมาเคยได้ยินแต่เรื่องเล่านั่นเองพี่น้องก็ขอบคุณคุณลุงประสาทหลายๆที่พาไปส้มแล้วก็ขอบคุณ FC ไลน์สำหรับแนะนำสำหรับเรื่องเกิบหรือว่าเหลื่อมรองเท้าของทิพย์ทิพย์บ่ได้ฮู้ความหมายเลยได้พี่น้องคิดอยากแกะแล้วก็แกะเนาะไลน์ซื้อนะแต่ว่าทิพย์จะใส่อีกคลิปนึงในคลิปถัดไปก็ขอบคุณพี่น้องไลน์เด้อเพราะว่าตอนที่ทิพย์ถ่ายคลิปถัดไปนี่แม่นตอนนั้นบ่ทันได้ลงคลิปบุญบังไฟพนมไผ่นะพี่น้องกาสลักที่นี่ที่กาสิจบไว้เพียงเท่านี้เด้อขอบคุณทุกกำลังใจหลายๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี